สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Nation ระวังภัยค่ะเนี่ยค่ำคืนนี้เราพี่ได้ผอมลงนะคะใช่วันนี้ผมเสด็จนะครับไปออกกำลังกายมาแล้วรู้สึกร่างกายผอมลงไปเยอะเลยช่างกล้าเล่นนะคะวันนี้ต้อนรับพิธีกรรับเชิญของเราอีกท่านหนึ่งค่ะ คุณโชตินรินทร์นะคะหรือว่าพี่จิ๊บนั่นเองพี่เด้ไปธุระใช่วันนี้พี่เด้คุณเสด็จไปธุระมาตอนแรกผมเข้าใจว่าคุณได้ไปปั่นจักรยานแต่จริงๆไปปั่นอาทิตย์หน้าไปปั่นอาทิตย์หน้าวันนี้เขาไปทำธุระเรื่องเกี่ยวกับสื่อมวลชนในการอบรมผมก็เลยแบบอย่างนี้เกี่ยวเข้าใจผิดโปรโมทให้ผิดแล้วเอาไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือกลัวที่จะนั่งคนเดียวเดี๋ยวเหงาก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนนะคะพยายามจะใส่เสื้อสีใกล้เคียงกันมานะคะคุณผู้ชมวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันศุกร์ที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะคะก็ยังคงสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามไม่ใช่สอบถามสิโทรศัพท์เข้ามาแจ้งเรื่องราวมีภัยต่างๆนะคะหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองนั้นเคยประสบพบเจอกับภัยมาก็สามารถโทรเข้ามาได้หมายเลขโทรศัพท์ทีมงานขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะ023383831-3ค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกับกิ๊งหรือว่าคุยกับพี่จิ๊บก็ได้ใช่ครับแล้วก็ใน Facebook เครือข่ายระวังภัยนะครับที่ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาแจ้งอยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้เราต้องขอบอกหน่อยนะฮะว่ามีบางท่านเนี่ยแจ้งเรื่องมาแล้วเนี่ยไม่บอกรายละเอียดอะไรเลยแจ้งมายังไงบ้างคือบอกช่วยตรวจสอบได้ไหมคะว่าพ่อกับลูกคนนี้เป็นพ่อลูกเป็นพ่อแท้กันไหมพ่อลูกแต่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีลูกไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรเลยฮะอ๋อคือพี่จิ๊บกำลังจะบอกว่าการที่พี่จิ๊บดูแล Facebook เครือข่ายระวังภัยแล้วคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาเนี่ย อยากจะให้มีรายละเอียดรายละเอียดให้ชัดเจนว่าเป็นใครใช่ครับเรื่องอะไรที่ไหนมีหลักฐานอ้างอิงยังไงบ้างถูกต้องครับคือส่งเข้ามาให้ได้มากที่สุดและสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับว่าให้เราตรวจสอบเพิ่มเติมว่ารายละเอียดดังกล่าวนั้นจะมีการนำไปเสนอในด้านไหนได้บ้างค่ะนะฮะเอางี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะคะเดี๋ยวในระหว่างที่เล่าข่าวให้ฟังไปด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอยากจะร้องเรียนหมายเลขโทรศัพท์เปิดรอไว้ตลอดนะคะทีมงานรอรับอยู่หลังไมค์แล้วค่ะพี่จิ๊บพาไปดูเรื่องของผู้ต้องขังเนี่ยเวลาที่อยู่ในโรงพักก็มักจะถูกจองจำอย่างแน่นหนาเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นก็จะดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถ้าใครยังไม่นอนนะคะเช้าวันศุกร์เวลาประมาณไม่ใช่สิเช้าวันถูกแล้วถูกแล้วเช้าวันศุกร์นะคะประมาณ6 โมงเช้าค่ะคุณผู้ชมได้เกิดเหตุการณ์มีคนร้ายนั้นวิ่งหนีออกจากสถานีตำรวจค่ะซึ่งคนร้ายที่ว่านั้นก็คือนายเอแสงสาครนะคะนายเอคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีสำคัญตามหมายจับศาลจังหวัดฉะเชิงเทรามีคดีโอ้โหแต่ละอย่างนี่หนักทั้งนั้นเลยนะคะมีทั้งพยายามฆ่ากระทำอนาจารข่มขืนแล้วก็คดียาเสพติดด้วยปรากฏว่าในช่วงประมาณ6 โมงครึ่งของวันนี้นี่แหละในขณะที่ตำรวจนั้นกำลังจะคุมตัวเพื่อมาพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ทำประวัติอาชญากรนะคะนายเอก็อาศัยช่วงที่เจ้าหน้าที่นั้นอาจจะมีความระแวดระวังไม่รอบครอบวิ่งหนีออกมาจากบริเวณสถานีตำรวจภูธรบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแล้วการวิ่งนี่ถ้ามีคลิปนี้จะเห็นว่าคือไม่กลัวตายอ่ะวิ่งกระโดดข้ามแบเรียร์ไปเลยนะคะแล้วก็ข้ามถนนเส้นทางด่วนจนเกือบจะถูกรถ10 ล้อที่ขับมาเนี่ยเฉียวชนแต่ก็สามารถหลุดรอดแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเห็นฝั่งตรงข้ามป่าละเมาะชัดๆดีๆนี่เองนะคะก็เลยทำให้นายเอคนนี้สามารถหลบหนีไปได้ค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่พอรู้ว่านายเอหนีไปวิ่งตามไม่ทันกดดันกันอยู่นานเลยค่ะตั้งแต่6 โมงเช้ายัน5 โมงเย็นนะคะมีการนำเอานักบินพารามอเตอร์จากภาคเอกชนในพื้นที่เอาร่มมาขึ้นบินเพื่อค้นหาด้วยและก็ยังมีสุนัขตำรวจช่วยค้นหาด้วยอีก2 ตัวค่ะแต่ก็ไร้วี่แววเพราะว่ามันป่าค่อนข้างจะดูมันรกมากเลยใช่มันรกมากแล้วก็ติดกับลำน้ำด้วยเป็นไปได้ว่าอาจจะว่ายน้ำข้ามหนีไปไหนแล้วหรือเปล่ายังไงนะคะทางพ่วงกับสภ.บาง
บางปะกงพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์สะทองออยก็บอกว่าตอนนี้กำลังค้นหากันอยู่แล้วก็เตรียมตั้งกรรมการสอบด้วยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เกี่ยวข้องถึงได้มีความบกพร่องในหน้าที่ทำให้ผู้ต้องหาในคดีสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นคดีหนักเลยนะคะหนีไปได้ยังไงครับก็จากที่ดูแล้วนะครับมันช่วงเช้าเนี่ยตำรวจเขาคงใส่คงสลึมสลืออยู่มั้งครับคุณคือมันเป็น 6:30 จะบอกว่าสลึมสลือได้ไหมพี่จิ๊บโรงพักเขาปิดอะคะไม่ปิดนะไม่มีเวลาปิดนะโรงพักนี่คือเปิดแข่งกับร้านสะดวกซื้อนะคะนั่นสิครับแต่ว่าคือเขาควบคุมตัวยังไงทำไมถึงคนร้ายคนเดียวหนีออกมาได้แล้วเวลาหนีนี่ถ้าดูจากเส้นถนนเขาใช้คำว่าวิ่งไม่คิดชีวิตจริงๆอ่ะกระโดดข้ามแนวแบเรียร์แล้วก็หนีเข้าไปในป่าละเมาะด้วยนะคะก็มีการพยายามติดตามตัวมาอยู่เพราะว่าคดีสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยแต่ก็ดูจากภาพนี่นะฮะก็ยังดูเป็นพื้นที่ที่กว้างมากแล้วก็ตำรวจก็คงต้องใช้เวลาอีกเยอะเป็นไปได้ไหมครับว่าจะดำน้ำอยู่เหมือนคิดถึงเนี่ยเวลาดูในหนังที่เอาอะไรนะก้านมะละกอใช่ไหมแบบพวกเสือเขาจะปักเข้าไปในป่าแล้วก็หายใจเอาอย่างเงี้ยหรือเขาเป็นมีวิชาของเสือซุ้มโจรหรือเปล่าคุณน้องกิ้งไม่รู้เหมือนกันนะคะ ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ว่าจะสามารถติดตามจับกุมตัวได้หรือไม่สำหรับผู้ต้องหาคดีสำคัญแบบนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่หลบหนีไปได้คือผู้ต้องขังที่ชื่อว่านายเอแสงสาครอายุ26ปีค่ะนายเอคนนี้ต้องคดีทั้งพยายามฆ่านะคะอนาจารข่มขืนแล้วก็มียาเสพติดด้วยคดีถือว่าเป็นคดีที่อุกชะกันมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นภัยต่อสังคมอย่างรุนแรงใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะกลับไปคล้ายๆกับคดีน้องที่โดนข่มขืนอย่างติต่างนะฮะไอ้พวกคดีข่มขืนเนี่ยนี่อันตรายมากฆาตกรต่อเนื่องใช่พวกฆาตกรต่อเนื่องเพราะลักษณะเนี่ยแล้วเขาก่อคดีไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะฮะมีหลายคดีในหลายพื้นที่ด้วยไอ้ที่3คดีหนักๆนี่คือแค่เฉพาะพื้นที่นี้เท่านั้นนะฮะยังไม่รวมพื้นที่อื่นอีกต้องติดตามจับกลุ่มมาให้ได้ครับใช่ค่ะรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยปูพรมขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้ามีความคืบหน้าเราจะนำมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะครับก็ไปตามต่อกันเรื่องนี้เลยนะครับทหารบกกับทหารอากาศคลิปนี้มีการแชร์กันมาตั้งแต่เมื่อวันที่26 2-3 วันที่ผ่านมาใช่ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นภาพมุมหนึ่งที่มีการแชร์ประจักษ์อีกหนึ่งกล้องแต่วันนี้มีภาพใหม่ที่มาเป็นเขาเรียกเป็นกล้องที่5ของมุมหนึ่งที่เห็นภาพการจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการทำร้ายที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าวันนั้นภาพชุดแรกเนี่ยจะเป็นภาพที่แบบหลบมุมนิดนึงค่ะแต่วันนี้เป็นภาพที่ชัดมากเนี่ยดูนี่ตามภาพแล้วมาในเครื่องแบบเลยนะคะโหมาแบบจัดเต็มมาฮะเออคือรถแบบนี้คงไม่ได้มาวิ่งตามท้องถนนคือไม่มีขายในศูนย์อ่ะใช่ก็โหดูชุดเต็มมากเลยก็ตอนแรกดูถ้าเราดูกันธรรมดาไม่ต้องดูเนื้อหาไม่ดูอะไรนะครับก็จะเหมือนว่าเอ๊ะเขามาตรวจอะไรหรือเปล่าเออเขาจะมาตั้งด่านตรวจความมั่นคงอะไรไหมเป็นมาตรการที่ดีไงฮะถ้าออกมาตรวจตาตามพื้นที่ต่างๆตามผับตามบาร์ก็โอเคแล้วก็ถ้าแต่ว่าเหตุการณ์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันกลายเป็นว่ามีการเกิดการทำร้ายทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นโดยใช้อำนาจฐานทหารในการจัดการซึ่งเรื่องนี้ก็มีการติดตามกันมานะครับโดยวันนี้ล่าสุดนะฮะผบ.พลร.สองร.อ.ยันนะครับว่าจะไม่ปกป้องกำลังพลที่ทำผิดโดยทั้งหมดนี้ได้ถูกคุมขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับค่ะโดยทั้งหมดนี้ทางกองทัพนะครับได้พยายามทำความเข้าใจกันระหว่างทั้งสองด้านนะครับทั้งทอ.และทัพบกเองก็คิดว่าทั้งสองฝ่ายคงไม่มีปัญหากันแต่ว่าจะดำเนินคดียังไงก็ต้องเป็นเรื่องของการวินัยโอ้โหดูครับน้องจิ้งคือประเด็นก็คือว่าเครื่องแบบครบมือใช่มันทำให้คิดถึงคำว่าชายชาติทหารแล้วดูเลยมาเต็มที่เลยครับชุดนี้ปืนเปิดครบแต่ก็ยังดีว่าไม่ได้หยิบอาวุธอะไรขึ้นมานะคะแต่แค่โดนคอมแบทเข้าไปก็โอ้โหแต่ลักษณะอย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของทหารเสียไปเยอะเหมือนกันนะครับใช่เดี๋ยวไงต้องตรวจสอบกันนะคะ
พราะว่าเห็นกันชัดละว่าใครเป็นใครแล้วจริงๆวงการทหารนั้นก็ไม่ได้กว้างมากใช่ไม่ได้กว้างถึงขนาดจะจับมือใครดมหรือว่าไม่รู้ตัวไม่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกันว่าจะยังไงยิ่งหลายวันเข้าคลิปก็ยิ่งมีออกมาหลายมุมใช่แล้วดูครับโอ้โหลงซองเป็นลักษณะพฤติกรรมนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยจริงๆครับโดยในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการคืนความสุขใช่แล้วคนที่เป็นคนต้นคิดคำว่าคืนความสุขแล้วเรามักจะคิดถึงต่อจากคำว่าคืนความสุขก็คือทหารนี่แหละใช่ครับพอมาเจอแบบนี้โอ้โหคืนกันซะอ่วมเลยคืนซะอ่วมเลยแต่ก็หวังว่าทหารในอนาคตนี้จะไม่มีภาพอย่างนี้หลุดออกมาแบบนี้อีกเพราะว่ามันจะทำให้เสื่อมเสียแล้วก็ความศรัทธาของประชาชนก็จะลดน้อยลงไปเข้าใจนะคะว่าเวลาทหารทำงานเนี่ยอาจจะดูแบบแข็งแกร่งไม่ได้อ่อนหวานมากนักอันนี้ก็ตรงเกิน แต่อย่างว่านะครับก็ไอ้พวกตามผับตามบาร์อะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีพวกทหารตำรวจเข้าไปคุมเหมือนกันที่เป็นแบบว่าเวลาเขาอาจจะไปทำนอกเวลาราชการเขาก็จะมีแบบพวกเปรี้ยวๆก็มีคือจริงๆถ้ามาเป็นแค่คน2คนเครื่องแบบใส่บ้างไม่ใส่บ้างยังพอที่จะเข้าข้างได้นะว่าเอ๊ะเป็นคนอื่นแต่งกายคล้ายทหารหรือเปล่าแต่นี่ดูรถอันนี้เรียกอะไรรถทำฮัมวีป่ะฮัมวีฮัมวีครับแล้วคิดดูนะฮะตามที่ทางทัพบกเขาชี้แจงมานะครับก็คือคนที่นำกำลังมาเนี่ยเป็นยศร้อยโทแต่ว่าได้มอบหมายภารกิจให้เป็นผบ.ร้อยในการคุมกองกำลังล่าสุดทำให้ดูยศเหมือนจะสูงขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าวุฒิภาวะยังไม่พอทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดี๋ยวต้องรอดูนะหยุดไป2วันเสาร์อาทิตย์อาทิตย์หน้ากลับมาน่าจะมีความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้ค่ะครับเราไปตามต่อกันนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้องเรียนมาในเครือข่ายระวังภัยเราใน Facebook ใช่เป็นเรื่องที่เป็นการขโมยมอเตอร์ไซค์ค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเรารายละเอียดเป็นไงเรายังไม่ค่อยรู้มากต้องถามคุณขวัญเลยดีกว่าได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะรถไปหายที่ไหนอะไรยังไงคะก็คือจอดไว้ที่หน้าหอพักอะค่ะหอพักแถวไหนเอ่ยหอพักแถวประชาสงเคราะห์31อะค่ะค่ะค่ะหลังหอการค้าค่ะค่ะแล้วรถจักรยานยนต์ที่หายเนี่ยเป็นของใครครับเป็นของเราเองหรือว่าของเพื่อนครับใช่ค่ะเป็นของเราเองเลยค่ะอันนี้ที่ไปจอดไว้เนี่ยคือเป็นจอดเป็นหอพักหรือว่าไปกินไปอยู่หรือไปทำอะไรฮะตอนนั้นหอพักเลยค่ะเป็นที่จอดประจำของเราเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจอดก็จอดประจำอะค่ะคุณขวัญจอดที่นี่มานานหรือยังคะก็คือพักอยู่ที่นี่ก็คือประมาณกี่ปีแล้วคะปีกว่าค่ะรถมันได้ประมาณปีกว่าเองอะค่ะปีกว่าอยู่ที่นี่มาตลอดไม่เคยมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับรถที่เกิดขึ้นเลยก็มีหมายถึงรถของขวัญเองเหรอคะหรือว่ารถทั้งรถคุณขวัญด้วยแล้วก็รถคนอื่นๆด้วยอ่ะเคยมีข่าวในย่านนั้นไหมคะว่ามีการลักขโมยจักรยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็พอมีบ้างอะค่ะแล้วทางเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดกับเราใช่นะว่าที่เนี่ยคือไม่เคยมีอ๋อตรงจุดตรงเนี้ยยังไม่เคยมีแต่บริเวณรอบๆใช่แต่รอบๆว่าแบบอาจจะเคยได้ยินข่าวบ้างค่ะเดี๋ยวนะคือตอนนี้คือจากภาพวงจรปิดที่ดูอยู่เนี่ยฮะมันเป็นหอเป็นบริเวณในหอพักหรือว่ายังไงครับเป็นถนนนะคะอันนี้เป็นกล้องของซอยอะค่ะไม่ใช่กล้องของหอพักคือเขาขับออกมาแล้วมันจะเป็นตั้งแต่ตอนไปแล้วก็มันจะหายไปแวบนึงใช่ไหมคะอันนั้นคือไปกำลังขโมยรถอยู่หน้าหอซึ่งกล้องอันนี้จับไม่ได้ค่ะอ๋อครับแล้วก็ขโมยออกมาจะจับได้อะค่ะมันจะอยู่ท้ายคลิปอะก็เห็นหน้าเห็นตาค่อนข้างชัดเจนเลยใช่ค่ะค่ะคุณขวัญลองเอาไปถามเชิญค่ะประมาณนี้คือถือว่าชัดป่ะคะก็ชัดก็เห็นอยู่นะชัดแล้วทางตอนแรกเนี่ยคือเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นกลางคืนแทบไม่มีใครเลยฮะ
มีรปภ มีอะไรไหมฮะคือรปภเขาไปประมาณตีห้าครึ่งอะค่ะที่ถามเขานะค่ะแต่ว่าในคลิปนี้มันประมาณตีห้าห้าสิบเจ็ดอะค่ะก็คือคล้อยหลังไปเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันเนาะคลาดกันนิดเดียวนะฮะใช่ค่ะค่ะแล้วทางคนที่ขโมยไปเนี่ยค่ะคุณขวัญเคยเอาคลิปนี้ไปให้คนละแวกนั้นดูไหมคะว่ามีใครคุ้นหน้าคุ้นตาบ้างหรือเปล่าก็คือคลิปนี้ไปขอคนในซอยมาค่ะเป็นแบบเหมือนกล้องมันตั้งไว้ในซอยใช่ไหมคะก็ต้องมีแบบจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยจากบ้านก็ไปขอเขาก็ไม่ได้รู้จักอะค่ะค่ะค่ะก็ไม่ได้คุ้นหน้าก็ถามตลอดซอยอะค่ะว่ามีใครพอจะเห็นบ้างไหมใช่เขาก็บอกเขาก็ไม่เห็นนะตอนประมาณนั้นเราคิดว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เหมือนแบบคือก็สงสัยว่าทำไมแบบมาแล้วก็ต้องเป็นรถคันนี้อะไรอย่างเงี้ยรถเรานี่มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่มีนะคะก็ทั่วไปรถเรานี่มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยอะไรไหมฮะไม่อะค่ะก็อันนั้นก็แค่แบบล็อกคออย่างเดียวอะก็คือเป็นรถออกมาจากศูนย์ยังไงก็อย่างนั้นเลยใช่ค่ะค่ะรถนี่คือรุ่นอะไรยังไงนะคะคุณขวัญเวฟ125ไออะค่ะค่ะสีขาวค่ะป้ายทะเบียน1กไก่ทพุเท่า5282ค่ะซึ่งรถเวฟ125ไอเนี่ยเท่าที่เราพูดคุยกันในรายการหลายสัปดาห์มานี่เวฟหายบ่อยมากใช่เลยอาจจะเป็นที่ต้องการของตลาดหรือเปล่านะคะใช่เอาไปแจ้งความแล้วตำรวจว่ายังไงบ้างคะคุณขวัญก็คือแจ้งความมันหายวันเสาร์ตอนเช้าใช่ไหมคะก็จะไปแจ้งประมาณตอนเย็นนะคะค่ำๆค่ะตำรวจเขาก็รับแจ้งความแล้วก็บอกเดี๋ยวเขาก็ติดตามให้อะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้แต่ก็มีแบบโทรมาแจ้งว่ามีแบบจับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้ไปดูชี้ว่าใช่รถของเราหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ใช่อะค่ะค่ะโอ้มีแสดงว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานเหมือนกันนะก็ยังทำงานอยู่ก็มันจะมีหอในซอยเดียวกันนะคะก็โดนขโมยไปเหมือนกันเป็นวันอาทิตย์แต่อันเนี้ยเขาไปชี้ก็คือในรถที่ไปชี้ด้วยกันนะคะแต่ของเขาอะอยู่ในรถนั้นเขาก็ได้คืนมาอันนี้ของเราก็ไปด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงของเราก่อนนะคะของหนูเป็นวันเสาร์ของเขาเป็นวันอาทิตย์ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่เขาให้ไปชี้ตัวกับชี้รถเนี่ยฮะเราได้ไปดูด้วยไหมครับอ๋อหนูไม่ได้ไปแต่ว่าแฟนไปอะค่ะก็ไม่มีรถของเราอยู่ในนั้นใช่มีการเอาคลิปไปเทียบไหมคะว่าคนที่จับได้กับบุคคลในคลิปเนี่ยใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกค่ะว่าจับได้เป็นใครเขาแค่ให้ไปชี้รถเฉยๆแค่ให้ไปดูของกลางเฉยๆใช่ใช่ค่ะก็ปรากฏว่าไม่มีรถเราค่ะก็ยังไม่มีข่าวอะไรมาแล้วเราได้มีการนำคลิปนี้ไปแชร์ในโลกโซเชียลอะไรมากไหมฮะก็มีลง YouTube อะค่ะค่ะแล้วก็ที่นี่อะค่ะครับก็เรื่องนี้เดี๋ยวเราก็จะแชร์ให้สนั่นเขาเรียกนะค่ะแชร์ให้สนั่นเพราะว่าอาเงช่วยส่งต่อให้เผื่อมีใครพบเห็นนะคะนะฮะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้เรื่องการลักขโมยจักรยานยนต์นี่เป็นเรื่องที่มีเกือบทุกพื้นที่แล้วก็จับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกคือเหมือนมีทุกวันนะใช่แล้วก็ที่เข้ามาโพสต์ในรายการเราก็ดีหรือว่าที่อื่นก็ดีนะคะครับมีบ่อยมากแล้วก็ถี่มากเลยถี่มากแต่ว่าไอ้มีบ่อยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานหรือไม่ทำงานนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ อันนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของการทำงานเจ้าหน้าที่กันละกันนะคะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับอีกสายหนึ่งค่ะเรายังคงเปิดสายกันอยู่นะคะหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานขึ้นหน้าจอให้023383831-3โทรศัพท์กันเข้ามาได้ในช่วงวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนี้ด้วยนะคะสายหนึ่งมาแล้วคุณพรหมพรรคอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณพรหมพรรคเห็นว่าเรื่องของเพื่อนเก่ามาโกงเงินเหรอคะ
คือไม่ได้มาโกงอะค่ะแต่ว่ามาขโมยของเป็นรุ่นพี่ที่ร่วมสถาบันเดียวกันสมัยเรียนตอนนานมาแล้วอะค่ะเป็นสิบปีค่ะแล้วก็มาทักแอดมาในเฟซเนี่ยค่ะประมาณ2ปีที่แล้วในเฟซบุ๊กก็คือแอดมาใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วก็เธอก็แล้วเมื่อวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่22อะค่ะค่ะ22ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะค่ะเธอก็โทรมาตอนเช้าช่วงเช้าว่าโทรมาคือตัวดิฉันเองเนี่ยทำงานที่อู่ซ่อมรถยนต์นะคะค่ะยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าตอนที่เธอโทรมาเนี่ยเธอโทรมาแจ้งว่าเป็นรถยนต์จะนำรถยนต์อีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเข้ามาซ่อมอันนี้ฉันก็แจ้งไปว่าโอเคนะโอเคยี่ห้อนี้ฉันไม่ได้ทำแต่พอดีคือตอนเที่ยงเธอก็โทรมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ย้ำไปอีกแล้วว่าดิฉันไม่ได้ทำยี่ห้อนี้นะค่ะแต่พอดีดิฉันออกไปข้างนอกอะค่ะช่วงไปทานข้าวเที่ยงช่วงตอนเที่ยงปรากฏว่าเธอก็เข้ามาที่อู่แล้วก็มาถามหากับทางช่างว่าตัวดิฉันเนี่ยอยู่ไหมคือคนมีคนเห็นนะคะมีคนเห็นหน้าเห็นตาและเธอก็แล้วทางช่างก็บอกว่าดิฉันไม่อยู่เธอก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วเธอก็เดินหายไปปรากฏว่าเธอเข้าไปในห้องทำงานหยิบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กติดมือ แล้วสักพักหนึ่งเธอก็อาศัยช่วงชุลมุนก็มีช่างมีคนอยู่ตรงนั้นนะคะ เธอก็เดินออกไปเฉยๆพอดิฉันก็กลับมาก็มาดูพอกลับเข้ามาช่วงบ่ายก็ยังไม่ได้เอะใจว่าของหายค่ะเพราะว่าปกติแล้วไม่มีใครไม่มีขโมยหรือพูดง่ายๆว่าคือเราก็ดูกันอยู่อะค่ะจึงมาเอะใจแล้วก็เลยมาดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังก็เลยเห็นเลยว่าเป็นคนนี้ใช่แล้วก็ช่วยแชร์แล้วก็แชร์ลง Facebook แชร์จนวันรุ่งขึ้นได้ชื่อว่าเธอคนนี้ชื่อลุงณภาผากาค่ะซึ่งรู้ว่าเธอมีคดีเยอะมากแต่ว่าเรื่องของที่ต่างจังหวัดนะคะก็อย่างว่าคนต่างจังหวัดบางคนเขาก็ไม่มีเวลาที่จะตามเรื่องต่อว่าจะดำเนินการหรือดำเนินคดีเธอได้ถึงแค่ไหนแล้วก็ที่มีคดีอยู่ก็เรื่องมอเตอร์ไซค์เธอจะไปหยิบยืมมอเตอร์ไซค์กับเธอจะไปแบบเหมือนมากับคนที่รู้จักอะค่ะค่ะอาศัยว่าเคยเห็นหน้าเธอแล้วก็ไปขอหยิบยืมมอเตอร์ไซค์คนค่ะเหมือนแบบเขาบอกว่าประมาณ30ยืมไปซื้อของหน่อยอะไรอย่างนี้อ่ะใช่ใช่แล้วก็ขับของเขาไปเฉยเลยอาศัยความไว้ใจกันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปบางทีก็แบบว่าคือเขาไม่อยู่แต่ว่ามีคนแก่อยู่ที่บ้านเขาก็เห็นเธอเป็นผู้หญิงอะค่ะค่ะเธอเป็นผู้หญิงดูหน้าตาดีด้วยนะคะใช่ไหมคะก็ถือว่าดูดีนะคะถ้าดูจากรูปภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ไทยที่เหมือนมีผู้หญิงสองคนข้างกันเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งเลยนะใช่ครับก็จะเตือนเป็นภัยสังคมอะค่ะว่าหน้าตาก็ไม่ได้สามารถจะบอกได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอะค่ะอันนี้เขาอายุประมาณเท่าไหร่นะฮะอายุปีนี้ก็33ปีอะค่ะอายุยังไม่เยอะด้วยใช่ยังไม่เยอะใช่ก็คือถ้าพอมาแชร์กันต่อมาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าก่อนหน้าดิฉันเนี่ยมันประมาณ7วันเธอก็ไปก่อเรื่องเหมือนกันอยู่แถวเขตธนบุรีเธอก็เหมือนไปแอบอ้างหาใครสักคนแล้วซึ่งพี่คนนั้นเขาไม่อยู่แล้วก็เหมือนประมาณว่าแอบคงไปยืนจังหวะเขาเผลอก็ไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นเขาจะฉกพวกโทรศัพท์อะค่ะค่ะมันหยิบไวมันเครื่องเล็กช่วยง่ายใช่แต่ทางนู้นเขาก็บอกนะคะว่าเขาก็พยายามที่จะคือดูตลอดเวลาคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ให้คลาดสายตาแต่ไม่รู้ว่ายังไงเธอก็คือมันเร็วมากอ่ะนี่แหละอย่างว่าคนนี้เลยใช่ไหมคะคุณรุ่งนภาใช่ค่ะรุ่งนภาผากาใช่หน้าตาดีนะหน้าตาก็ถือโอเคไม่คือถ้าเกิดว่าเราจะพูดกันแบบว่าผิวเผินนี่คือดูไม่หน้าตาจะเป็นคนขี้ขโมยเลยนะคะถ้าอย่างนั้นคือเขาแต่งตัวการแต่งกายอะดูแต่งตัวดีด้วยใช่การศึกษาก็จบปริญญาตรีนะคะค่ะ
ค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันไม่สามารถเพราะดิฉันเองก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจเลยว่าจะเป็นเขาหรือจะยังไงค่ะความว่าถ้ามาเปิดวงจรปิดถึงได้ร้องนั่นแหละชัดเจนเลยว่าโอ้โหโอ้โหนี่มีแบบว่าขโมยกันแบบวิ่งแบบนี้เลยอะค่ะแล้วไอ้30รายที่ว่าที่โดนผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปร่วมตบซับด้วยเหมือนกันมีใครออกมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างรวดเร็วไหมคะเพราะว่าถ้าเป็น30คือเลขค่อนข้างสูงนะคะกับการก่อคดีแบบนี้จริงๆแล้วที่เป็นคดีจนที่เขาดำเนินจนถึงขั้นสุดนะคะตอนนี้ก็มีแค่จำนวน2รายค่ะเพราะว่าอย่างคนอื่นเขาก็ไม่มีเวลาแบบว่าอาจจะก็คืออาจจะไปแจ้งความไว้ลงบันทึกประจำวันแต่ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ให้ตำรวจคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่อาจจะไม่ได้เสียเวลากับเรื่องนี้มากอะค่ะคิดว่าก็อย่างคนต่างจังหวัดก็ไม่ได้มีเวลาไปใส่ใจมากก็โอ้คิดซะว่าเออช่างมันก็ได้แต่รู้แต่ว่าเขาก็ช่วยกันแชร์หรือว่ารู้ๆกันปากต่อปากว่าคนเนี้ยเป็นคนนิสัยขี้ขโมยแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของไปเหมือนเขาเรียกไปหยิบไปเรื่องเงินนะคะก็จะเหมือนไปยืมเงินเขาไปทั่วเยอะมากเหมือนกันพอสมควรแล้วก็คือเบื้องหลังก็เห็นมีคนบอกว่าเขาติดพนันไม่มั่นใจว่ามีเรื่องยาเสพติดมาด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ว่าก็คือยอมรับว่าการแชร์จริงๆการแชร์เนี่ยก็จะช่วยให้โลกเนี่ยมันกว้างขึ้นให้โลกมันแคบลงใช่ไหมคะคือให้ทุกคนเนี่ยได้รู้เรื่องแบบนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่ออย่างน้อยก็ระวังอ่ะถ้าไม่ระวังผู้หญิงคนในภาพเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องระวังคนแปลกหน้าคนอื่นหรือว่าคนที่อาจจะเคยอ้างตัวว่าเป็นเพื่อนเราเป็นรุ่นพี่เราแล้วก็เข้ามาทำทีสนิทสนมมากจนเกินไปอย่างเงี้ยเนาะแต่นี้รู้สึกเขาจะใช้ลักษณะของความที่ลักษณะให้คนไว้ใจคือมาแรกๆก็เห็นหน้าค่าตากันก่อนรู้จักกันเอ้ยเราเป็นพี่น้องรุ่นพี่น้องกันรู้จักกันแล้วเคสนี้เราเคยมีเมื่ออาทิตย์ก่อนนะฮะที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องใช่มีเหมือนกันสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะบอกว่ามาเป็นเพื่อนแล้วก็มาขโมยโน้ตบุ๊กเหมือนกันแต่ว่าครั้งนั้นเข้าไปขโมยถึงในโรงเรียนเลยค่ะใช่อันนี้ในไอ้โน้ตบุ๊กที่โดนขโมยเนี่ยอยู่ในห้องใช่มั้ยฮะใช่ค่ะอยู่ในห้องค่ะห้องทำงานในห้องทำงานแล้วในห้องทำงานไม่มีคนอยู่เลยครับไม่มีคนอยู่อะค่ะแต่คือพอช่างก็พักเที่ยงอยู่ด้านนอกห้องคือไม่ได้นั่งอยู่ในห้องค่ะแต่ว่ามันก็อันตรายนะปกติเราก็ไม่ควรจะให้คนแปลกหน้าเข้าไปในห้องโดยที่ไม่มีใครอยู่เนาะใช่ค่ะแต่ห้องไม่ได้ล็อกอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ก็คือมันแค่คือเขาอยู่นอกห้องอะค่ะหรือเขาก็คงไม่ได้คิดคืออย่างว่าก็คงไม่ได้คิดว่าเป็นอาจจะคิดว่าเป็นคนบุคคลที่มาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีอะค่ะค่ะเขาคงทราบมาจากตอนที่เขาสอบถามจากทางในอู่เราแล้วว่าเราอยู่ไหมแล้วตอนนี้เขาก็พอทางเด็กเราแจ้งว่าเราไม่อยู่เข้าทางเลยเขาก็เลยเล็งเลยว่าเขาจะต้องทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะถ้าดูจากภาพวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เหมือนเดินถือแก้วน้ำเข้ามาแก้วเดียวใช่มาแต่ขากลับไปนี่โอ้หิ้วเป็นช้อปปิ้งเลยนะคะมีถุงกระดาษในห้องพอดีค่ะเขาก็เลยเอาคอมพิวเตอร์ใส่ในถุงกระดาษแล้วก็เดินออกไปค่ะก็ไปแบบหน้าตาเฉยๆอะค่ะไม่ได้ทำมีพิรุธอะไรเลยว่าเขามาหยิบอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไงบ้างครับก็คือถ้ากระบวนการขั้นกฎหมายมันก็ต้องตามระบบอะค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นออกหมายเรียกค่ะได้มีบอกไหมฮะว่าเขามีประวัติมาจากสน.อื่นอีกไหมว่าอะไรเงี้ยมีการค่ะมีออนไลน์แล้วบ้างค่ะก็ถึงเป็นเรื่องอย่างนี้ค่ะทั้งท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยถ้างั้นก็อยากจะทำให้มันได้เร็วที่สุดเพราะว่ามันก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าจะให้คนแบบนี้อยู่ในสังคมกันเยอะๆใช่แล้วอย่างนี้คุณพรหมพักนี่ในครั้งหน้านี่ทางอู่จะทำยังไงฮะถ้ากับมาตรการของเราเองอ่ะด้วยที่จะป้องกันเนาะตัวเองก็ตอนนี้ก็คือมันเซฟทุกอย่างค่ะออกห้องก็ล็อกเลยค่ะคือถ้าลูกค้าจะมาหรือจะยังไงก็คือ
คือตอนนี้ถ้าไม่ได้มีใครสอบคือถ้าไม่แจ้งล่วงหน้าไม่อะไรก็คือตอนนี้ระวังทุกคนนะคะค่ะบอกเลยว่าระวังทุกคนคนที่จะมาติดต่องานก็เลยพลอยโดนระแวงไปด้วยเลยใช่ไหมคะต้องรัดกุมทุกอย่างค่ะว่าจริงว่าทรัพย์สินที่เรามีมันมีมูลค่าพอสมควรค่ะนี่ยังดีเขาขโมยแค่โน้ตบุ๊กนะค่ะแต่ในห้องนั้นมันอาจจะมีอะไรเยอะกว่านั้นอีกใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆมันอยู่ละมันมีสามเครื่องค่ะแต่เอาไปเครื่องเดียวทั้งหมดมันคงหนักนะคะมันคงถือออกไปคิวไม่ไหวเขาก็มาแต่ตัวใช่เพราะตอนจังหวะที่เขาจะออกไปก็มีอยู่ข้างหน้าค่ะที่ด้านหน้าประตูเหมือนกันโน้ตบุ๊กที่เอาไปนี่เป็นรุ่นที่แพงสุดหรือเปล่าครับจริงๆแล้วตัวโน้ตบุ๊กมันไม่ได้ราคามูลค่าแบบแต่ข้อมูลเนาะมันเป็นโน้ตบุ๊กที่เราอ่ะใช้เป็นตัวประกอบเพื่อจะตรวจวิเคราะห์ปัญหาของรถอะค่ะค่ะก็สำคัญนะค่อนข้างใช่มันเป็นตัวมันเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินเราเลยอะค่ะค่ะเอาใจช่วยคุณพรมพักด้วยนะคะได้ค่ะขอให้ตำรวจทำงานไวๆได้ค่ะยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคือเป็นคนเดียวเนี่ยก็ดูเป็นผู้หญิงเดินเข้ามาเอาของไปแต่ถ้าเกิดว่าจะมองโลกให้มันร้ายกว่านั้นหน่อยนะคะคุณผู้ชมถ้ามาเป็นขบวนการล่ะถ้ามากันมากกว่านี้ล่ะและยิ่งถ้าไปในบ้านที่อาจจะมีคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านคนเดียวทำทีว่ามาเป็นเพื่อนเราขอเข้าไปนั่งรอหน่อยโอ้โหไม่อยากจะคิดต่อเลยอ่ะแต่ขบวนการนี้มันเคยมีจริงนะครับมันมีอยู่จริงใช่แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงนี้มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นเรื่องที่อันตรายต่อคนในบ้านใช่ซึ่งเรื่องพวกนี้เราต้องป้องกันตัวเองเบื้องต้นก่อนใช่ค่ะถ้าไม่รู้จักมักจีแบบยืนยันไม่ได้ว่าเพื่อนกันจริงไหมครับรอข้างนอกใช่รอข้างนอกดีกว่าไม่ต้องบอกข้อมูลอะไรเยอะเพื่อนเพราะว่าไอการอ้างอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากเยอะมากแล้วอย่างแต่ว่าอันนี้คือถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยนะค่ะเขาจะเป็นคนที่แบบมีเขาเรียกว่ามิตรสัมพันธ์ดีก็ไว้ใจกันไว้ใจกันง่ายๆเข้ามานั่งรอในบ้านก่อนเอาน้ำให้ดื่มด้วยก็อาจจะสูญทรัพย์ได้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้ามีเรื่องราวแบบนี้หรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์กับภัยต่างๆที่เจอหมายเลขโทรศัพท์ยังคงเปิดรอนะคะ023383831-3โทรเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตี2ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าจะพากลับมาดูเรื่องของคลิปบนท้องถนนจะเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะ